สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟู้ดนะครับอันนี้เป็นคลิปที่2ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วก็คือเฉลยข้อสอบ SME ของโรงเรียนนครสวรรค์นะครับที่เป็น pretest อันนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีทั้งหมด60ข้อนะครับเราเฉลยไปแล้วครึ่งหนึ่งก็คือ30ข้อถ้าเกิดใครดูไม่ทันหรืออยู่มาเจอหน้านี้เลยเนี่ยก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับมาดูพาร์ทที่เหลือกันพาร์ทที่4นะครับอันนี้คือ vocabulary ซึ่งครูว่ามันไม่ได้ยากมากนะครับลองดูนะครับ The student will now take a difficult math test นักเรียนเนี่ยจะต้องสอบข้อสอบคณิตศาสตร์ที่มันยากทุกคนก็เลย everyone is feeling extremely worried นะครับกังวลนะครับ excited ตื่นเต้น interested ก็สนใจนะครับ love ก็คือรู้สึกรักเพราะฉะนั้น worried ครับกังวล The bus driver was trying to calm the คนขับรถบัสพยายามที่จะทำให้ใครครับใจเย็นลง calm down นะ calm สงบเนื่องจากเขารอนะครับ the overheated engine รอเครื่องยนต์ที่มันร้อนเกินไปเนี่ยนะครับ to cool down enough to be fixed ให้มันเย็นลงเพียงพอที่จะซ่อมได้พยายามต้องทำให้คนที่อยู่บนรถใจเย็นลงใช่ไหมซึ่งก็คือ passenger นะครับผู้โดยสาร neighbor เพื่อนบ้าน observer คนสังเกต drivers คนขับด้วยกันเองก็ไม่ใช่นะครับข้อ33 the poor baby panda panda ลูกแพนด้าที่น่าสงสารไม่ใช่จนนะ poor นี่คือน่าสงสาร didn't have any friends ไม่มีเพื่อนหรือไม่มี toys ไม่มีของเล่นเลยนะครับในกรงใหม่ของเขา he was sad and bored ถ้าเป็น feeling emotion นะครับเป็น verb to be บวก verb ช่อง3นะครับส่วนข้อ34 full moon shines นะครับพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างไสวในท้องฟ้านะครับ as the world sleep below ขณะที่ชาวโลกก็หลับไหล and the clock strikes 12และนาฬิกาก็ชี้ไปที่เลข10เซคันด์ที่12ละอะไรอย่างนี้นะครับเพียงก็ต้องเป็น midnight เที่ยงคืนใช่ไหมตรงไปตรงมานะครับ3536ครับ The elephant ate the จุดๆ lasagna whole half half whole นะครับ in less than 5 minutes ในเวลาไม่ถึง5นาที because it was very hungry มันหิวมากไหมมันกินหมดเกลี้ยงเลย whole lasagna นะครับ The children want to hear a funny story about monkeys so the teacher need to make up the story นะครับคือการแต่งเรื่องขึ้นมานะ make up แปลว่าแต่งหน้าได้ด้วยและยังแปลว่าแต่งเรื่องราวขึ้นมาได้ด้วยนะครับ make up a story เวลาแบบใครมีเด็กอย่างเงี้ยอยากฟังเรื่องเจ้าหญิงนู่นเจ้าหญิงนี่เราก็ต้อง make up story ให้เขาใช่ไหมไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะจำทุกอย่างได้ ข้อ37ครับ do you how to build the perfect sandwich สร้างแซนด์วิชที่ perfect ได้ยังไง it is time for lunch ก็ do you know how to ใช่ไหมคุณรู้วิธีการทำแซนด์วิชที่สุดยอดเลยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ notice สังเกต no ไม่ now ตอนนี้ข้อ38ครับ the princess put on her mother's shoes เจ้าหญิงเนี่ยสวมใส่รองเท้าของมารดา and jewelry ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องตกแต่งเครื่องประดับนะครับ when she play dress up with her brothers the baby was very hungry baby หิวมาก but her bottle was empty นะครับหิวมากแต่ขวดว่างเปล่านะครับ my mom is short and plump แม่อวบอบอ้วนๆแล้วก็เตี้ย with my father is tall and lean พ่อสูงแล้วก็ผอม They are opposite. โอ้ยต้องนะครับ4142 43 The new school backpacks. Have a support for everyone to write their name and phone number.
กระเป๋าในแบบใหม่มีช่องให้ไว้เขียนชื่อเขียนเบอร์โทรใช่ไหมด้านในก็เหมือนกับป้ายแนบลงไปในกระเป๋าอะที่ทำให้ของไม่หายเนาะ This is very useful. This is very convenient. สะดวกมากๆเลยเป็นประโยชน์มากๆเลยถ้าเขาโดนขโมยแล้วไปทิ้งไว้ที่อื่นอย่างเงี้ยคนเจอก็รู้นะว่าอยู่เด็กชื่ออะไรนามสกุลอะไรห้องอะไรนะครับ42 It doesn't matter how old they are turning. มันไม่เกี่ยงนะว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ Everyone loves to give on their birthday. ชอบที่จะแจกกิฟต์ไหม From their family and friend นะครับอ๋อไม่ใช่สิทุกคนอ่ะชอบที่จะได้รับป่ะจากเพื่อนเพื่อนและจากผู้ปกครองจากอะไรครับครอบครัวอย่างเงี้ยก็ต้องเป็น Everyone loves to give on their birthday ไหมเมาคุยเนาะข้อ43 if you want to drive a car in any country ถ้าคุณอยากจะขับรถในประเทศไหนก็ได้ you will need to get a driver's first driver license นะครับก็คือข้อ4เนาะแล้วก็ work permit ใบอนุญาตทำงาน paper ว่าเอกสารทั่วไป permission การอนุญาตก็ลายเส้นครับใบอนุมัติการทำงานว่าคุณสามารถทำงานได้4 4 4 5 The excellent student gather at the entrance นะครับเดอะนำหน้าคำนามอ่ะนะครับ excited for the first day of school ตื่นเต้นที่จะได้ไปโรงเรียนวันแรก The teacher had several gifts ครูมีของขวัญมากมายเลยแจกเด็กๆแล้วก็ชิปอันนี้เดี๋ยวอุตลาแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาต่อ